ใกล้แล้วลูกเป็นไงบ้างครับความรู้สึกของทั้งสองคนใกล้อะไรใกล้อะไรอ่ะใกล้อะไรใกล้อะไรทางไทยเดอะซีรีส์อ๋อช่องใหม่ช่องใหม่ตอนนี้เป็น2ตัวอย่างแล้วเป็นยังไงบ้างไปก็ตอนนี้ก็รอตัวอย่างเต็มอีกตัวอย่างนึงครับทุกคนก็จะน่าจะใกล้เร็วๆนี่แหละน่าจะได้รับชมทีเซอร์ตัวเต็มแล้วครับผมเรารู้สึกไงบ้างว่าแม้มันจะแค่1นาทีแต่ว่ามันก็10ล้านวิวไปแล้วนะโอ้โหเหรอครับจริงๆจ้ามันขึ้นเร็วมากก็ดีใจมากๆเลยครับผมก็เห็นฟีดแบคมาด้วยครับทั้งมีแบบที่ชื่นชมแล้วก็มีที่แบบให้ปรับปรุงก็รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่คนมีอยู่แล้วครับผมเพราะว่าเวลาคอมเมนต์เนี่ยมันมี2ด้านมี2ด้านอยู่แล้วครับผมก็ถ้าอะไรที่ผิดพลาดไปก็อยากให้เนี่ยปรับปรุงเหมือนกันครับผมกับราคาได้ครับก็ดีใจครับเพราะว่าเราก็เฝ้ารอมาเกือบปีมั้ยที่จะได้รับชมซีซั่น2นี้ก็เว้นจากซีซั่น1มาเกือบปีใช่ครับก็ตั้งใจแสดงออกมาเหมือนกันผมกับพี่มิวก็ตั้งใจทำมาอย่างเต็มที่ครับแล้วก็อยากรับชมเหมือนกันว่าจะออกมาเป็นยังไงแต่พอปล่อยของสองตัวมามันค่อนข้างดราม่าหนักมากเลยนะเอาตัวเนื้อหาใช่ไหมครับผมก็จะมีทั้งพาร์ทที่แบบเหมือนมีความสุขแฮปปี้แบบว่าเอ้ยท้ายแต่งงานกันนะหรือว่าอีกพาร์ทนึงก็จะเป็นที่แบบทะเลาะกันเพราะว่าทีมเรื่องของเราก็ตั้งแต่ซีซั่นแรกจะเห็นว่าพาร์ทท้ายเนี่ยมีการทะเลาะกันอยู่แล้วครับผมก็ในซีซั่นนี้ก็ยังมีความทีมนี้ยังคงอยู่ครับทีมทะเลาะกันทีมทะเลาะกันแบบเป็นทีมหลักเนาะเป็นทีมหลักทะเลาะกันมันจะเพิ่มดีกรีด้านไหนเป็นพิเศษไหมสำหรับซีซั่นนี้หลายๆด้านเลยนะสำหรับผมว่าน่าจะเป็นเรื่องแบบพวกชีวิตแบบมีอิงจากชีวิตจริงมากยิ่งขึ้นครับเพราะว่าเหมือนกับพอมันอยู่ในช่วงวัยที่เป็นผู้ใหญ่หรือว่าวัยทำงานอย่างเงี้ยมันก็จะต้องแบบเผชิญอะไรที่แบบต่างจากชีวิตมหาลัยค่อนข้างเยอะตีกันเยอะมันจะรักกันเยอะไหมครับใช่ก็ส่วนใหญ่ก็จะมีการตบตีกันมีการลงไม้ลงมือกันหรอครับมีการคืนดีกันก็ถ้าเราไม่ทะเลาะกันก็คงไม่มีแบบซีนง้อกันไงมันจะเป็นฟีลตบจูบกันหรอครับนี่ไม่ต้องรอติดตามใช้อะไรตบครับใช้อะไรตบครับพี่มิวเก้าอี้ใช้อะไรตบเพราะว่าทานไม่น่าจะตบใครนะครับที่บอกว่ายิงชีวิตกันเนี่ยยิงชีวิตเราสองคนด้วยหรือเปล่าครับว่าเราไม่เคยตบตีกันนะใช่จุ๊บก็ขยับขยับอันนี้หมายถึงอะไรครับตบจูบหรอครับตบจูบคงไม่ขนาดนั้นครับเพราะว่าเราก็มีเยาวชนดูค่อนข้างเยอะเยาวชนดูเยอะเยาวชนแต่เราเหลือ18บวกนะเอา18บวกแล้วกันยังลบซีมันจะเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นไหมครับอยากให้ว่าเอามาเลยมันมหาลัยเยอะเดี๋ยวโป้ครับไม่แน่ใจเหมือนกันไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วก็ไม่รู้ผู้ใหญ่ไหมผู้ใหญ่เพราะว่าซีซั่นหนึ่งก็ผู้ใหญ่เยอะเหมือนกันแต่แฟนคลับก็เรียกร้องอยู่ตลอดเวลาเหมือนกันในทวิตเตอร์เห็นก็อยากให้รอติดตามแล้วกันเดี๋ยวจะไม่เซอร์ไพรส์กันระหว่างถ่ายเรามีช่วยดีไซน์มาช่วยแบบว่าคิดมุมกล้องคิดแบบอ๋อก็จะเป็นบางซีนครับผมเป็นบางซีนแต่ว่าถ้าเป็นพวกซีนคอมเมดี้อ่ะส่วนใหญ่เราก็จะมีแบบคุยกันเองบ้างเพราะว่าบางทีเราต้องรับส่งมุกกันครับผมก็บางทีก็แบบก็คิดว่าเอ้ยเราควรจะมีมุกนี้ดีไหมนะมุกนี้ดีไหมนะครับผมเจอไหมอะไรครับก็ถ้าคนที่แบบช่วยคิดเยอะสุดก็น่าจะเป็นพี่ติมายใช่ติมายจะเป็นตัวเขาเรียกว่าเป็นตัวคอมเมดี้ภายในเรื่องเขาจะแบบคอยถามแบบพี่เก้ว่าแบบเฮ้ยตรงนี้เพิ่มนี้ไหมถามพี่เมย์ว่าเพิ่มตรงนี้ไปด้วยได้ไหมแล้ววันนี้มันคลายความกดดันลงมาเพราะว่าด้วยตัวอย่างที่ปล่อยมามันค่อนข้างได้การรับการตอบรับดีเยี่ยมมาทำให้รู้ว่ามันต้องผ่านต้องรอดว่ะไม่รู้เหมือนกันเราผมรู้สึกว่าเราทำหน้าที่ในฐานะของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วที่เหลือก็จะเป็นแบบหน้าที่ของทีมงานแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาตอบว่ายังไงดีก็เราในฐานะของนักแสดงคือเราตั้งใจเล่นเต็มที่เรียบร้อยแล้วครับผมฝากไม่นอกยังไงก็อ่ะครับผมผมแล้วกันครับก็ฝากติดตามทางไทยเดอะซีรีส์ซีซั่น2นะครับผมเริ่มฉายตอนแรกในวันที่6พฤศจิกายนเวลา 16:45 ครับผมใช่ครับผมก็สามารถดูย้อนหลังได้ทาง LINE TV เหมือนเดิมครับผมขอบคุณมากครับที่ฝากถึงกันเรื่องนี้นะขอบคุณค่ะสวัสดีครับโอเคขอบคุณค่ะไม่ได้จ้าไม่ได้จ้าไม่มีใครเอาเดี๋ยวใช่ไหมไม่ได้จ้านี่ไงเดี๋ยวบอกเอาว่าขอบใจคู่กันเหรอเดี๋ยวนายเอ็นคู่กันเดี๋ยวเอาคู่กันใช่ไหมคะโอเคยุ้งกราบตรงนี้อีกรอบค่ะ